สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเก้าอี้รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่าปี2022นะครับก็จะเป็นเก้าอี้มิดแชร์ทับศัพท์ไปในตัวเลยนะครับเก้าอี้มิดแชร์ซึ่งขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่ความยาวนะครับของถุงอยู่ที่70เซนความกว้างถึงอยู่ที่15คูณ15เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 2.8 กิโลกรัมซึ่งตัวนี้เล็กและเบามากนะครับมีถุงสะพายข้างได้นะครับผมจะแกะให้ดูนะครับจะมี2คู่สีด้วยกันนะครับสองสีนะครับไม่โทษทีครับไม่ใช่2คู่สี2สีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะแกะออกมาได้เลยปึ้มกางง่ายเก็บง่ายครับแค่ถ่างก็กางแล้วนะครับสำหรับวัสดุนะครับก็จะเป็นผ้าไนลอนออกฟอร์ด 600D นะครับ PVC ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น2ชั้นตรงเบาะนะครับตรงนี้ที่นั่งนะครับจะเป็นมีโฟมนะฮะบุอีกทีนึงนะครับเพื่อเพิ่มความนุ่มสำหรับขนาดของตัวเก้าอี้นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่47เซนความสูงตรงนี้จากพื้นนะครับถึงที่พักขาอยู่ที่35เซนติเมตรนะครับความลึกอยู่ที่47นะครับถึงขอบเก้าอี้นะครับไม่ใช่ตรงก้นนะฮะความสูงด้านหลังอยู่ที่67เซนนะครับก็จะเป็น2สีอย่างนี้นะครับนี่มีให้เลือก2แบบ2สีนะครับก็จะเป็นสีดำสีกากีสีกากีนี่ก็จะเข้าเซตกับเต็นท์ลากูน่าหรือตัวนี้เราก็จะมีสีเบจของเรานะครับสามารถเข้าเซตกันได้เลยด้านหลังนะครับนี่ฮะจับตรงนี้นะฮะสามารถใส่ถุงไว้ได้มีช่องใส่ของเราใส่ถุงเก้าอี้หรืออะไรก็ได้ครับเพื่อเพิ่มความนุ่มให้ด้านหลังด้านข้างก็จะมีช่องใส่ของนะครับวัสดุของเป็นขาโครงก็จะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับรวบเก็บง่ายนะฮะรวบปั๊บเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ถุงง่ายๆเราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับ สามารถใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรได้นะครับตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายในสนามเดินป่าทุกสาขาแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากเก้าอี้มิดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ